ฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกงานเข้าครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูครับผมนี่ครับคือผมว่าผมจะไม่ได้ใช้ยานะทุกคนคือว่าเราห่อตั้งเราเนี่ยเราห่อตั้งแต่นี่เลยทุกคนไหมแต่ไม่ใช่ชอบอันนี้นะห่อตั้งชอบอันเนี้ยเนี่ยห่อเลยห่อเกสรตัวผู้เกสรตัวผู้ห่อเกสรตัวเมียนะฮะสุดท้ายนะครับไม่ได้ผลครับผมถ้าช่วงที่ฝนตกแดดออกนี่ต้องช่วยครับผมต้องคอยดูแลให้ดีมากนะนี่ดูนี่เราห่อไว้เปิดให้ดูเป็นไงครับเราห่อเพื่อป้องกันหนอนครับแล้วป้องกันได้ไหมไม่ได้ครับทำไมมันถึงไม่ได้ครับผมมันฝังตัวตั้งแต่ก่อนที่เราห่อแล้วครับมันมาวางไข่มาฝังตัวอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมทุกคนดูเห็นปะเป็นตัวยังไงดูเอานี่โอ้โหตัวเบ้งเลยปะเห็นไหมนี่เห็นไหมดูตัวนี่ห่อแล้วมันเข้าไปไงเพราะมันมาเจาะแล้วมันก็ฝังตัวครับผมฝังไข่ฝังไปฝังตัวอ่อนอ่ะเขาเรียกมันมาเพาะไว้ด้วยนะนี่ฮะหลักฐานเนี่ยห่อนะถ้าไม่ได้ห่อไม่ได้ห่อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนี่ครับติ๊กนี่ฮะเรียบร้อยมันไม่ได้อะไรเลยข้อนี้เนาะคือว่าถ้าเราห่อแล้วนะครับก็ไม่ได้อะไรเลยเสียกินนะฮะก็คือฝนตกแดดออกนี่ต้องฉีดยาหนอนนะเกี่ยวกับหนอนนี่สำคัญเลยถ้าช่วงนี้นะครับช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงหนอนระบาดเลยหนอนระบาดมากฝนตกแดดออกอากาศชื้นแล้วก็มีอากาศร้อนอบๆนี่ครับดูดอกนี้นี่เห็นไหมนี่ครับผมห่อไว้ตั้งแต่นี่แหละมันก็มีมันเปอร์เซ็นต์รอดมันก็มีนะนี่อันนี้ไม่กินนี่ก็ติดลูกนะติดลูกนะผมก็วันนี้ผมจะทำแบบลูกไม่ใหญ่งวดนี้นะเพราะของมันเน้นไปนั่นนี่ผมตัดนี่ออกเลยครับนี่ฮะนี่หลังจากหอดแล้วเราก็จะมาตัดแต่งอีกทีนึงคนถ้าปกติแล้วเราก็ต้องไว้แค่1ลูกนะฮะ1ลูกคือลูกใหญ่เลือกลูกใดลูกหนึ่งไว้แต่บังเอิญขนุนมันเกิดการเสียหายจากหนอนเยอะผมก็เลยจำเป็นต้องไว้2ลูกในพวงเดียวกันนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นมันไม่ใช่ช่วงที่ขับผ่าแล้งไงทุกคนเข้าใจไหมถ้าเกิดผ่าแล้งเราจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้มันก็ยังเป็นช่วงที่ว่าฝนยังมีฝนอยู่ทางใต้ครับผมประจวบคีรีขันธ์ยังมีฝนอยู่นะฮะก็เลยไว้ได้จะเสี่ยงไว้เพื่อว่าของมันโดนตัวต่อยเยอะครับนี่ลูกนี้น่าจะไปรอดแล้วครับเห็นไหมทุกคนเราก็เห็นแล้วเราก็จะตัดแต่งนี่พันเพชรราชาครับทุกคนนี่ขอไว้สัก5ลูกนะมันได้แค่5ลูกตัวนี้เพราะว่ามันโดนหนอนหมดหนอนเจาะดอกเลยแล้วบางทีนะมันฝังตัวตั้งแต่ก้านตั้งแต่แรกเลยครับมันฝังตัวตั้งแต่เป็นซาเลยนี่ฮะนี่ก็ไว้2ลูกเหมือนกันเนี่ยลูกที่ติดนี้เนี่ยดูดินี่ครับผมก็มาแชร์กันครับบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนตกแดดออกชาวสวนขนุนหรือว่าคนที่ปลูกขนุนมือใหม่ก็จะต้องระวังครับก็จะมีพวกหลายๆอย่างนะครับที่มันจะขึ้นมาโจมตีขนุนของเราได้อากาศร้อนชื้นเนี้ยมันเป็นตัวระบาดของมะโรคและแมลงนะฝนตกก็เชื้อราครับผมแดดออกก็มะแรงมาครับผมอากาศชื้นร้อนครับนี่ฮะโอเคนะครับพามาตัดแต่งขนุนเพชรราชาช่วงปลายฝนต้นหนาวนะฮะก็ผมก็ไว้ต้นนี้ผมไว้พวงละ2ลูกนะไว้ลูกกับลูกเล็กกับลูกเล็กลูกเล็กกับลูกใหญ่นะแล้วก็จะมีลูกบนอยู่ลูกแล้วลูกก่อนหน้านี้ใช่ไหมต้นนี้5ลูกครับต้นเนี้ยขนุนเนี้ยเราก็ต้องห่อไปเลยถ้าเราจะเอาลูกนะเนี่ยติดแน่นอนเนี่ยเขามาแชร์ว่าช่วงถ้าการมองแล้วว่าการตลาดของเราผลผลิตเราน้อยลงเราสามารถเพิ่มผลผลิตของเราด้วยการถ้าผลิต2ลูกเราก็ไว้ได้เราคำนวณแล้วว่าความเสียหายผลผลิตของเรามันน้อยเราก็ไว้ได้และมันตรงกับฝนเราก็ไว้ได้ครับฝาลูกมันจะแก่เนี่ยมันก็ยังมีฝนไปเรื่อยๆไงครับผมแต่ว่ามาแชร์ที่สิ่งที่ต้องระวังก็คือโรคแมลงเชื้อราครับผมตอนนี้กำลังระบาดนะครับทุกคน
หัดหมั่นดูขนุนครับดูใบดูยอดดูลูกดูขั้วดูใบดูยอดเชื่อละยอดเหลืองเชื่อละลงท็อปลงนะครับก็มาแชร์กันประมาณนี้ครับตัดแต่งขนุนเพชรราชาครับผมเดี๋ยวจะมามันไว้ได้อยู่แล้วครับผมนี่ครับประมาณนี้ทุกคน